สวัสดีครับแฟนบ้านสดอุ่นใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการขยายพันธุ์ต้นว่านหางจระเข้นะครับขยายพันธุ์ง่ายมากเลยดูต้นพันธุ์ก่อนอึ๊บนี่ต้นพันธุ์ว่านหางจระเข้คือต้นว่านหางจระเข้เนี่ยอันนี้คือต้นแม่นะฮะพอเราปลูกไปได้สักประมาณ3เดือนถึง4เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มออกไหลแล้วก็เป็นลูกขึ้นมานะครับถ้าเราไม่แยกไปปลูกเนี่ยมันก็จะเต็มกระถางแล้วมันจะไม่โตนะฮะก็คือเหมือนประมาณมันว่ามันแน่นเกินไปนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเอาพวกเนี้ยลูกเขาเนี่ยมาขยายพันธุ์ต่อนะครับเดี๋ยวจะออกมาเลยต้นหนึ่งต้นนี้แล้วกันต้นใหญ่จึ๊บๆนี่ดึงออกมาง่ายอย่างนี้เลยนะครับจริงๆแล้วเขาจะมีไหลเนี่ยฮะคือไหลจากต้นแม่เขาคือเส้นนี้ดูออกเนาะอันนี้เป็นรากของต้นลูกเนาะส่วนนี้เป็นไหลของแม่ที่เขาแตกออกมานะครับจริงๆเขาจะติดอยู่แต่เมื่อกี้เราดึงแล้วขาดละนี่นะฮะก็เลยเป็นต้นลูกหนึ่งต้นโอเคก็ปักชำจะเรียกว่าปักชำมันคงไม่ใช่ไงก็เหมือนกับว่าก็เอาลูกเขามาปลูกต่อเลยนะครับโอเคแล้วก็ตัดไหลทิ้งก็ใช้จะขยายในกระถางก็ได้นะครับในถุงพอชำอย่างนี้ก็ได้แต่ยังไม่แนะนำให้เอาไปลงดินเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาฟื้นตัวไม่ทันกับการที่จะไปโดนแดดแรงๆหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถจะแนะนำให้ขยายในเหมือนกับว่าอนุบาลเขาไปก่อนในกระถางก็ได้หรือว่าในถุงพอชำก็ได้นะครับส่วนผสมที่ผมใช้นะก็จะเป็นแกลบ1ส่วนแล้วก็ดิน1ส่วนนะครับปุ๋ยช่วงนี้อาจจะยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะให้เขาแบบรอดให้เขาฟื้นตัวรอดก่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยก็ได้ฮะใช้นิ้วหรือว่าใช้ไม้ก็ได้นะครับง่ายๆเลยเราก็หมุนลงไปเท่านี้เองนะครับก็กลบตาเวลาฝังนะฮะฝังต้นว่านหางจระเข้อย่าฝังมิดถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันจะเน่านะครับพยายามให้เนี่ยก็มียอดตาใหม่มันจะแตกออกมาตรงเนี้ยคืออย่าฝังมิดเกินนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเน่าแน่นอนแล้วก็ดินเนี่ยไม่แนะนำให้เป็นดินเหนียวนะไม่แนะนำให้เป็นดินเหนียวให้เป็นดินที่มันแบบระบายน้ำดีจะใช้แกลบที่ผมใช้แกลบว่ามันระบายน้ำดีเนาะจะไม่ค่อยเน่าเท่าไหร่สักประมาณ1เดือนนะครับรากเขาก็จะเริ่มเดินต้นก็จะเริ่มแข็งแรงไม่โยกเยียกอย่างนี้แหละแล้วพอครบ1เดือนเนี่ยเราก็สามารถไปปลูกต่อได้เลยจริงๆมีวิธีการขยายพันธุ์อีกอย่างหนึ่งนะคือใช้ใบเขาเลยเนี่ยขยายพันธุ์คือเราก็ตัดไปเลยรอให้เขาแห้งรอให้แผลเขาแห้งนะครับแล้วก็ไปฝังดินนะแต่วิธีนั้นเนี่ยเคยทำแล้วมันทำ10ครั้งมันติดละครั้งหรือ2ครั้งนะคืออัตราการรอดมันน้อยก็เลยแนะนำว่าทำวิธีนี้ชัวร์กว่านะครับโอเคยังไงก็ขอฝากวิธีการขยายพันธุ์ต้นว่านหางจระเข้เอาไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดติดตามเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ